เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวคดีของคุณแตงโมเนี่ยค่อนข้างเยอะสัปดาห์ใหม่นะคะเรื่องของผู้ต้องหาในคดีก่อนตอนแรกก็จะมีคุณปอและคุณโรเบิร์ตซึ่งล่าสุดมีอีกคนนึงแล้วก็คือคุณแซนเป็นคนที่3และวันนี้ที่ต้องจับตาต่อไปก็คือกระติกกับจ๊อบด้วยว่าจะมาตามหมายเรียกหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูคุณแซนหน่อยนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เข้ามามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองนนทบุรีของคุณแซนจะเป็นข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาก่อนเวลา1ชั่วโมงเลยนะคะก็คือพยายามจะหลบสื่อมวลชนเนี่ยละค่ะแล้วก็ใช้เวลาวนอยู่เดี๋ยวให้ดูจังหวะที่มาถึงที่สภ.นนทบุรีค่ะสวัสดีครับกับหมายจับนี่ดิฉันอยากบอกอะไรไหมครับเครียดไม่เป็นไรไม่เป็นตรงนี้ห้องไม่โน่นดิฉันอยากบอกอะไรไหมครับครับครับดิฉันจริงครับ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 จะเห็นว่าบางช่วงนี้คุณแซนถึงกับวิ่งเลยนะคะครับหลบสื่อมวลชนคุณแซนเข้ามามอบตัวที่สภ.เมืองนนทบุรีรับทราบข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากที่ถูกออกหมายจับนี่เป็นคนที่3ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะรีบร้อนเลยเดินเข้ามาที่ห้องสอบสวนแล้วก็ตอนแรกไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะคะสักพักนึงทนายความก็ตามเข้าไปในภายหลังค่ะแซนพยายามจะหลบสื่อมวลชนตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือมีการใช้วิธีสลับรถนั่งวนไป3รอบแล้วก็สลับรถไป3คันปกติเนี่ยคุณแซนจะใช้ Toyota Alphard สีขาวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็คือเปลี่ยนใช้รถคันอื่นแทนนะคะหลังจากใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งในการสอบปากคำก็เดินออกมาจากห้องสอบสวนนักข่าวรอกันเป็นกองทัพค่ะคุณผู้ชมแล้วจังหวะหนึ่งคุณแซนก็ยืนยันด้วยบอกว่าแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจะยืนยันตามคำให้การเดิมที่ให้ไว้แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะยืนยันว่าฉีดขอโทษนะคะพี่ขอโทษนะคะใจเรื่องฉีดน้องแฟนจะรู้ไหมคะพี่ตอนนี้ไม่คุยกับพี่เลยเท่าไหร่ไม่ที่ของผมไว้เลยแล้ว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 ทนายความของคุณแซนค่ะคุณพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์บอกว่าวันนี้แซนมารับทราบข้อกล่าวหาโดยปฏิเสธข้อหานะคะก็คือข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 200,000 บาทพร้อมกับเงื่อนไขคือให้มารายงานตัวทุก7วันจะครบกำหนดวันที่10เมษายนแต่ว่ามีการขอขยายระยะเวลากับพนักงานสอบสวนเป็น12วันซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่อนุมัตินะคะก็จะต้องมารายงานตามเวลาก็คือ10เมษายนก่อนขณะเดียวกันแซนยังคงยืนยันตามเดิมโดยเฉพาะเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือซึ่งทั้งแซนและเขาเจ้าตัวทนายบอกไม่เครียดเลยที่มารับทำคดีนี้วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาก็ยังยืนยันครับคำพูดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดครับสังคมมองว่าคุณแซนเนี่ยอาจจะพูดไม่จริงอาจจะบิดเรื่องหรือต่างๆเนี่ยคุณแซนได้บอกอะไรกับคุณทนายไหมครับว่าเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปฮะไม่ได้พูดอะไรไว้ขั้นต้นนะครับส่วนสังคมจะมองไงก็คงเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับอย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวคุณแซนเนี่ยถูกออกหมายจับเป็นคนที่3ในคดีของแตงโมแล้วอีก2คนที่เหลือก็คือกระติกกับจ๊อบที่กำลังถูกจับตาทนายเดชานายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะรายงานความคืบหน้าของคดีผ่านทางเพจทนายคลายทุกข์บอกว่าจ๊อบจะเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะไปรับทราบข้อกล่าวหาในช่วงเวลา 13:00 นวันนี้ครับตามพ.ร.บ.เดินเรือข้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทิ้งแก้วทิ้งขวดวายขวดเหล้าลงทะเลและแม่น้ำและข้อหาทำลายหลักฐานเพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นต้องรับโทษอันนี้คือจ๊อบส่วนกระติกเนี่ยจะมาตอน 16:00 นวันนี้ค่ะมารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จนอกจากนี้ทนายเดชาบอกด้วยนะคะบอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหาทั้ง5คนมีการให้การกันหลายครั้งพนักงานสอบสวนมีการสอบสวนเพิ่มเติมไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงต่างๆจบแล้วคำให้การในกรอบคดีทั้งนั้นอยู่ในกรอบคดีทั้งนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วและคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง5คนครับทนายเดชาบอกว่า
ไม่สามารถจะดิ้นไปไหนได้แล้วใช้คำนี้เลยค่ะครับ2รายล่าสุดคุณกติกกับคุณจ๊อบจริงๆตำรวจต้องการให้ศาลออกเป็นหมายจับนะฮะแต่พอเอาพยานหลักฐานไปยื่นให้ศาลพิจารณาศาลบอกว่าโทษไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นให้เพียงแค่หมายเรียกเท่านั้นก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปตามหมายนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ